สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cat นะครับเรานะครับก็วันนี้นะครับจะมาลุยต่อนะครับกับ Prince of Darkness นะครับครั้งก่อนก็จัดการซูโม่ไปนะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับเราอีก3ด่านนะไม่รู้ผมจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะได้นะครับก็ต้องลองไปแหละนะครับโหด่านนี้50เอง Torture Room ใช้น้อยมากนะทำไมใช้น้อยขนาดนี้นะผมต้องไปเปลี่ยนเธอทีมกลับก่อนนะ Torture Roomตอเชื่อไปว่าการเขาเรียกว่าอะไรตอเชื่อคือการทรมานนะบรูมก็คือห้องนะก็ไปห้องทรมานนั่นเองนะพูดง่ายๆนะต้องชินเกนไปด้วยนะเพราะว่ามันปินอบดาร์กเนสเนี่ยมันต้องมีตัวดำสักตัวแน่ๆนะครับโอเคนะประมาณนั้นแหละลุยกันนะครับเราเนี่ยนะครับตอนแรกไปเท่าไหร่นะครับมีพรมแดงนะครับ Red Carpet นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ห้องน้ำนะ Bathroom นะครับก็ไป VIP Room นะตรงนี้นะครับไปที่ VIP Room คือป้อมนะแล้วก็ Torture Room นะห้องทรมานใช้แค่50เองทำไมมันน้อยจังวะฮะตัวแดงเหรอมาตัวแดงเหรอตบสิครับแบบนี้ครับโอ้โหป่ะตัวนี้ผมรู้ละด่านนี้นะครับมีคนบอกว่าถ้าผมชนะช้าเกินไปมันจะมีหมีแอสซัสซินออกมาเราต้องลองว่าเป็นหมียังไงนะแอสซัสซินผมรู้ละด่านนี้นะครับมีคนบอกผมนะครับผมก็เลยเอ้ยจำได้นะครับตอนเชิญรูปเดี๋ยวลองไปดูนะว่ามันจะเป็นหมีแอสซัสซินอย่างไรนะครับดีที่ผมมีฮิปฮอปนะถ้าไม่มีฮิปฮอปไปสู้ไม่ได้นะลองดูนะมันจะมีถ้าใช้เวลาเกินเท่าไหร่นี่แหละนะครับแล้วมันจะมีหมีแอสซัสซินออกมานะไม่หยุดด้วยนะครับลองดูนะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันตีทีละเท่าไหร่นะ 30,000 นะครับ 38,000 ครับนี่นะมาแล้วแบบนี้นะเห็นไหมมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับก็เลยสู้ไม่ได้นะเราต้องรีบนะครับเฮ้ยโชคดีนะมีคนบอกก่อนนะครับนี่แหละคือ Torture Room นะครับก็คือเราต้องฆ่าตัวชายบอยให้ได้นะครับภายในเวลาที่กำหนดโอเคนะไปต่อนะครับDictator Garden นะครับ Dictator ก็คือพวกเผด็จการนะครับDictator นี่พวกเผด็จการ Garden ก็คือสวนนะครับ สวนของพวกเผด็จการนั่นเองนะครับ โทษทีนะครับหวังว่าจะมีตัวแองเจอร์ออกมานะครับฐานแบบนี้นะครับเจอแองเจอร์บ่อยมากตัวบินเว้ยตัวบินออกมา2เว้ยเอาตัวนี้ของเราออกมานะตี 30,000 นะครับตัวเดียวว่าได้เรื่องเลยเตะทีกระเด็นเติร์ดฮิปฮอปของเรานะเตะทีกับแคนนะแคนเดินกระต้อยกระต้อยไปนะครับเตะโอ้โหเอาแค่ตัวเดียวก็สู้ได้แล้วจริงเตะโอ้โหตัวนี้โหดมากนะครับตี 38,000 นะพูดง่ายๆนะตัวนี้พอดีผมอัพให้มันเพิ่มนะมันต้องตี 40,000 นะตอนเนี้ยผมเอาพวกนี้ออกไปก่อนนะครับใกล้ถึงฐานแล้วนะศัตรู
พามาทะลักเสือออกมานะครับเติมต้องเอาตัวนานมาละนะยิงไปก่อนนะตอนนี้โอ้ด่านนี้สู้ไงวะเนี่ยมันมีซัมบางตัวที่มันเทพเหลือเกินนะมานะต้องรัชก่อนรัชมันตบตบเอาหมีโคล่ามันตายก่อนครับหมีโคล่าโอ้หมีโคล่าไม่ตายวะคินเกนแกยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคินเกนตั้งแต่เล่นมาด่านนี้ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะจะบ้าตายกับชินเกนสโลไปนะครับเราทำอะไรไม่ได้ก็สโลนะโชยิงไปก่อนนะครับเราโคตายยังไม่ตายเว้ยเดี๋ยวมีโคล่าตายเราก็จะง่ายขึ้นเยอะนะตายแล้วนะหมีโคล่านะครับโอ้โหเราก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเราก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะครับเราต้องรอชุดต่อไปนะครับผมหูมีขาวมานะครับผมต้องรออูเบอร์ชุดต่อไปแล้วนะครับค่อยสู้ได้นะโอ้ตายหมดนะครับรออีกตัวหนึ่งนะครับขออีกตัวหนึ่งจะดีมากนะผมตัวชนไม่พอตอนนี้รู้เลยนะครับได้ครบแล้วนะครับมาวินดี้อามาเทลัสสึนะครับ2 3ตัวนี้แหละนะครับช่วยได้เยอะนะถ้ามีตัวลูฟี่จะเร็วกว่านี้นะถ้าเอาชินเกนออกลูฟี่มาจะดีกว่านี้มากนะมาโอ้โหตัวชั่วมาแล้วเกลียดมากเลยตัวนี้อัดมันนะครับเอาดิวะเอาดิวะมาอุรุรุนอุรุรุนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะช่วงนี้รู้สึกได้นะรู้สึกถึงความไร้ประโยชน์ของอุรุรุนโอ้โหตายหมดหยิบตายแล้วโอ้โหตายหมดตัวอะไรมันตีไกลจังนะชินเกนมีตัวดำให้แกฆ่าตัวเดียวนี่แหละนะครับอ๋อเจอเหนียงดำฆ่านะดูแล้วโอ้ยรุนไม่ได้ยิงนะครับมาวินดี้วินดี้ชาร์จเร็วมากนะดีมากนะสับสักทีสิ นั่นแหละนะครับถูกต้องเกลียดมากเลยตัวเนี้ยนะซับ2ทีตายดีมากครับอามาเทลัสสื่อมาครับยื้อนานแล้วโหสายแองเจอร์มาแล้วมันมีตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆวะเนี่ยThank you.
อืมตายเหนียงดำไม่ต้องสงสัยเลยตายได้ไงนะครับโดนตัวนี้แหละนะครับฆ่านะครับตอนอ่อนนับตัวนี้นะครับเกเบรียลนะไม่เกเบรียลเว้ยตัวอะไรไม่รู้นะครับจะบ้าตายนะครับไอ้นกนี่ก็มาจ้างนะครับเดี๋ยวรอเปรตผมมาก่อนจะรู้สึกกันนะครับเปรตผมถึงเมื่อไหร่พวกแกไม่รอดแน่นะครับยิงไปก่อนนะครับตัดกำลังจะถึงฐานแล้วนะครับเอาให้ได้ทำไมยิงไม่โดนวะอะไรวินดี้มี2ตัววินดี้เรามี2ตัวเริ่มโดนละเริ่มโดนฐานแล้วนะดีมากครับตุ้มนะครับมาบาฮามูดมาใส่ซะหน่อยคู่ยิงกว่าจะชนะได้นะครับเราแต่ก็ชนะมาแล้วแหละนะสุดท้ายนะครับด่านนี้นะครับผมว่าซาตานเบดรูมแล้วนะก็คือห้องนอนของเจ้าซาตานนะมันต้องมีสีดำแล้วล่ะถ้ามีสีดำผมก็งืดเลยนะ Prince of Darkness แต่ไม่มีสีดำเลยด่านมันหัวหน้าจะบ้าตายนะครับผมเอารุนออกดีกว่านะครับรุนผมรู้สึกไร้ประโยชน์มากแกเอาไอ้นี่มาดีกว่านะแม็กซิมัมมาใส่เหมือนเดิมดีกว่าแม็กซิมัมจะตบดีจริงๆนะครับเอาไอ้นี่ดีกว่ารูฟี่มาดีกว่าลูฟี่มาเลยวะมาตบซัมบอดี้นะครับลุยผมสายอูเบอร์นะครับเล่นต้องเล่นมีอูเบอร์นะครับมานั่นแหละนะครับเราลุยศัตรูเริ่มเยอะโอ้โหมาไม่หยุดเลยเว้ยมาไม่หยุดแบบนี้ก็ดีนะบางทีนะเอาไว้เก็บตังค์นะหมดแล้วดูจำนวนซะก่อนนะกองกอยเราตุกไงไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่รีบได้ตังเต็มเมื่อไหร่นะครับผมจัดเต็มชุดแน่ๆนะขอให้มันเลียไปเรื่อยๆนะเอาเปรตสโลมาก่อนนะ
ตัวหลักนะครับในการซัพพอร์ตนะอีกแป๊บหนึ่งนะครับรอสักหน่อยให้เงินสัก16,000-14,000นะครับผมชอบไอ้พวกนี้อย่างไรวิ่งมาเร็วนะครับเร็วมากนะครับแล้วก็มาทำเงินให้เรานะครับดีนะที่มีดราม่าแคทนะถ้าไม่มีนี่ผมจะเซ็งกว่านี้เยอะนะโอเคผมว่าครบทีมแล้วนะครับตอนนี้นะครับบาฮามูดไว้ตอนขับขันนะครับอัดเซอร์โคน่านะครับขับขันเพื่อจังหวะนะครับบาฮามูดนะยังไม่ตายมาสเตอร์เอมันพลังเท่าไหร่วะเนี่ยมันคูณกี่เปอร์เซ็นต์นะสำคัญนะต้องรอดูตรงนี้ศัตรูเกินพิกัดได้อย่างไรนะผมไม่อยากเชื่อนะผมไม่ได้เอาดราม่ามาไงศัตรูเยอะนะดีนะครับชาร์จพวกอูเบอร์ไปด้วยนะครับไม่ต้องรีบมากนะครับมาแล้วนะครับสีดำลองให้มันรู้ไปถ้าไม่ได้ทำงานนะครับโอ้โหสีแดงก็มานะครับนะเอาบาร์บูทมาใส่ก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ละนะตอนนี้สโลมันไว้นะเราโอ้โหมันมีทุกอย่างเลยนะครับกลัวเหนียงดำมันสีดำนี่แหละนะครับชินเกนเราต้องทำงานหนักนะถ้าไม่ทำงานหนักเราแพ้เลยได้เลยนะสบายสบายเลยโอ้โหกระเด็นกลับหมดนะครับดีนะครับพวกนี้แยกมาตีก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับแยกมาตีก่อนนะครับขอแต่เรามีแรงครับในการฆ่าพวกนี้นะพอแล้วนะชินเกียนตัวที่2ใกล้พร้อมแล้วนะครับมาชินเกียนมาครับตัวที่2นะครับฮ่าๆๆโอเคนะครับแบบนี้น่าจะเวิร์คนะครับแต่กลัวเหนียงดำนี่แหละครับว่าแรงมันจะไกลขนาดไหนนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับต้องรีบเข้าไปนะบางทีต้องรีบวิ่งใส่นะแต่ไม่น่าตีเป็นแสนตีครั้งเดียวพวกผมไม่น่าตายอะไม่น่าตายหมดเดี๋ยวบาฮามูดมาพวกก็จะวิ่งใส่แล้วนะครับบาฮามูดเรายิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเฟสตายนะครับบาฮามูดวิ่งใส่สับซีชินเกนบุยโอ้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 โหเต็มๆบาฮามูดโอ้โหเรียบร้อยครับชินเกน2ตัวสบายๆนะครับ
Yes. ชนะมาได้ครับด่านต่อไปด่านอะไรนะครับดูก่อนนะครับ Dead End Night นะครับ Dead End แปลว่าทางตันนะครับ Night คืนแห่งทางตันครับมันจะบุกไปไหนไม่รู้นะครับก็คือแบบไม่มีทางออกอะไรเองนะครับโอเคนะครับสุดยอดนะครับด่านต่อไปทำไมมันของดีจังเลยมีโอกาสได้ของดีแล้วทำไมนี้ไม่ค่อยไม่มีของอะไรได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับ and I will see you again up in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน